สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวราชภัฏภูเก็ตกับการรายงานข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยผ่านทางช่องทางเคียร์ยูชาแนลค่ะระบบโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยโดยทีมงานจัดงานประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่เราได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเครือข่ายแห่งศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นค่ะซึ่งศูนย์หนังสือแห่งนี้นะคะจะเป็นแหล่งรวบรวมตำราความรู้หนังสือทั้งภาษาไทยและต่างประเทศซึ่งจะให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นพิธีเปิดศูนย์หนังสือวันนี้เป็นวันแรกแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนั่นคือพิธีทำบุญตักบาตรหนังสือที่ให้ผู้เข้าร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติทุกคนในวันนี้ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรหนังสือด้วยกันด้วยค่ะเราไปพบกับภาพบรรยากาศกิจกรรมในวันนี้กันเลยค่ะเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2558ณศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภากาหยีอธิการบดีเป็นประธานเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเครือข่ายศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมด้วยคุณเกรียงศักดิ์หันสาเวกรองกรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะผู้บริหารศูนย์หนังสือจุฬาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีสำหรับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเครือข่ายศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และเป็นศูนย์รวบรวมหนังสือตำราวิชาการและหนังสืออื่นๆที่น่าสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนนักศึกษานักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงรับเผยแพร่หนังสือเอกสารตำราของนักวิชาการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังบริการจัดหาหนังสือและสั่งซื้อหนังสือตำราเอกสารการเรียนทั้งในและต่างประเทศให้กับผู้สนใจอีกด้วยสำหรับในวันนี้นอกจากจะมีพิธีเปิดศูนย์หนังสืออย่างเป็นทางการแล้วยังมีการทำบุญตักบาตรหนังสือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ร่วมทำบุญและมีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาคณาจารย์และบุคคลภายนอกเข้าร่วมทำบุญใส่บาตรในครั้งนี้เป็นอย่างมากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีประธานพิธีและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์หนังสือและกิจกรรมใส่บาตรหนังสือในวันนี้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเครือข่ายศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อ 1. จัดหาและรับสั่งซื้อหนังสือตำราเอกสารประกอบการสอนทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาโดยเน้นให้บริการที่ตรงกับความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษาประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต 2. รับเผยแพร่หนังสือตำราและผลงานทางวิชาการที่ทรงคุณค่าของคณาจารย์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในการมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศข้อ 3. จัดกิจกรรมด้านการแสดงหนังสือการเสวนาเกี่ยวกับความรู้ในมุม360องศาเพื่อก้าวสู่ AECและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21อย่างมีคุณภาพทั้งนี้คาดหวังว่าศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีดังคำกล่าวของนักปรัชญาชาวอังกฤษที่กล่าวว่า
การอ่านทำให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ค่ะในการนี้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้จัดกิจกรรมใส่บาตรหนังสือเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการทำบุญจัดหาหนังสือถวายพระสงฆ์โดยได้รวบรวมคูปองเพื่อถวายเป็นปัจจัยในการซื้อหนังสือจำนวน 244,900 บาทตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งได้มาช่วยเราทั้งหมดนะคะแล้วก็ท่านรองอธิการบดีท่านสื่อมวลชนท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแล้วก็คณาจารย์ทั้งบุคลากรสายสนับสนุนและที่สำคัญทั้งตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆนะคะทราบว่ามีมาบ้างแล้วก็ผู้จัดการศูนย์หนังสือนะคะนักศึกษาที่รับยิ่งทุกคนก่อนอื่นเนี่ยดิฉันเองก็ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สรัญญาและทีมงานนะคะที่ทำให้ความจริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ปรากฏขึ้นความจริงเรามีขายหนังสือมานานแล้วล่ะนะคะแต่ไม่ได้เป็นกิจการเพราะว่าเราถือว่าในการพัฒนาศูนย์หนังสือนั้นถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดต้องบอกว่างั้นนะคะเมื่อกี้ที่ท่านได้กล่าวปราดมาว่าการอ่านหนังสือนั้นทำให้เป็นคนแต่ที่ฉันว่าจะช่วยทำให้คนเนี่ยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเนี่ยได้ตระหนักถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเราถือว่าเรามีภาระอันหนึ่งก็คือบริการวิชาการแก่ชุมชนนะคะก็ถือว่าแหล่งนี้นั้นก็เป็นแหล่งของการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้วยนอกจากให้กับนักศึกษาเราครูบาอาจารย์เราบุคลากรของเราที่สำคัญก็คือเรามีโรงเรียนสาธิตเด็กเล็กๆนะคะทั้งสาธิตประถมวัยแล้วก็สาธิตประถมศึกษาซึ่งต่อไปเราก็จะมีสาธิตมัธยมนะคะซึ่งเราคิดว่าถ้าเด็กเหล่านี้เนี่ยได้มีการฝึกให้รักการอ่านตั้งแต่เด็กๆดิฉันมีความมั่นใจนะคะว่าเยาวชนของชาติในอนาคตเนี่ยจะเป็นกำลังที่สำคัญที่จะช่วยให้ประเทศชาติเราเนี่ยเป็นคนที่รู้เท่าทันโลกแล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆอันนี้ดิฉันถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญนะคะเพียงก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนึงเจอแต่ตูดเจอแต่ท่านก็บูชาพระราชาไตยพระนมเลยขึ้นนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
ทางพระตรนามามีมะยังมะรุติยังปิมะยังพันเตวิสุมิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิธัมมังสนังคัจฉามิสังฆังสนังคัจฉามิคำว่าคัจฉามิเป็นภาษาบาลีเป็นคำกริยาแปลว่าพระเจ้าท่านเราจะเข้าถึงพุทธเจ้าก็เข้าถึงตามโดยพระคุณเจ้าก็สุขภาพดีนะคะดีนะค่ะตอนนี้เสียงไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่าก็ยังสุขภาพดีอยู่ยังดีอยู่ก็78แล้วค่ะค่ะสุขภาพดีค่ะค่ะค่ะดีค่ะพระคุณเจ้าจะให้นำประชาชนกันข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมิตรามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันรอบรัวราชพัฒน์ภูเก็ตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ